สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี้ก็คือรายการบ้านเกิดเมืองนอนบ้านของเราเมืองที่เรานอนเมืองที่เราเกิดบ้านที่เราเกิดบ้านที่เรานอนก็ประเทศไทยนี่แหละครับก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่กรุณาสนับสนุน13สยามไทยทีวีไม่ว่าท่านจะอยู่ในภูมิภาคใดก็ตามหรือว่ากำลังติดตามรับชมอยู่ในต่างประเทศนะครับ13สยามไทยทีวีเพิ่งจะอายุ2ขวบเมื่อไม่นานนี้แต่ว่าเหมือนกับสติปัญญาของ13สยามไทยทีวีนั้นก็ก้าวหน้าไปอย่างมากมายเหลือเกินอย่างน้อยก็เป็นสติปัญญาให้กับพี่น้องประชาชนที่เราจะเจริญขึ้นด้วยความเข้าใจด้วยความรักประเทศชาติแบบคนมีสติปัญญาแบบคนมีความรู้มีความเข้าใจแล้วเมื่อเวลาเราจะแก้ไขปัญหาต่างๆของบ้านเมืองของเรานั้นเราก็แก้ไขด้วยสติปัญญานะครับเรามีความมั่นใจเรามีความภาคภูมิใจที่เราได้เป็น13สยามไทยทีวีนะครับก็ก่อนอื่นนะครับท่านผู้ชมผมก็ขออนุญาตนะครับที่จะประชาสัมพันธ์นะครับเล็กน้อยนะครับก็เนื่องมาจากว่าคนที่เขาเป็นเพื่อนกันไม่ได้เจอกันมา 20-30 ปีก็เลยขออนุญาตให้ผมช่วยประชาสัมพันธ์ก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับว่าศิษย์เก่าวชิรานุกูลจังหวัดสงขลานะครับศิษย์เก่าวชิรานุกูลจังหวัดสงขลาปีพ.ศ. 2523นะครับก็จะมีการนัดเลี้ยงใหญ่กันครั้งแรกเลยเลี้ยงรุ่น2523วันที่31มีนาคมนะครับ31มีนาคมที่รีสอร์ทเยื้องๆกับบ้านศรัทธานะครับที่สงขลาสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นะครับ086-941-2791นะครับ086-941-2791อีกครั้งหนึ่งนะครับ086-941-2791บางท่านก็เป็นรุ่นคุณพ่อละบางท่านก็70กว่าปีบางท่านก็อายุ80ปีบอกยังรักวชิราเหมือนกันอยากไปด้วยไปร่วมกับรุ่นคือรุ่นพ.ศ. 2484หรือว่า 2490อยากจะมาร่วมกับรุ่นพ.ศ. 2523ก็บอกว่ามีขัดข้องแต่ประการใดก็ชาววชิรานุกูลสงขลานะครับปี2523เชิญนะครับนัดพบศิษย์เก่าเห็นว่าตอนนี้หลายร้อยคนเลยทีเดียว31มีนาคม086-941-2791นะครับ086-941-2791ผมก็จะกลับไปรวมงานนี้ด้วยนะครับเอาล่ะครับท่านผู้ชมครับผมก็ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเราก็คุยกันในหลายเรื่องหลายราวนะครับคุยกันในเรื่องการบ้านการเมืองบ้านเมืองของเราบ้านเกิดเมืองนอนของเราผมก็พยายามที่จะนำความหลากหลายมาให้ท่านผู้ชมได้ยินได้ฟังกันบ้างนะครับส่วนในช่วงเวลาอื่นสู้ของเพื่อบ้านเมืองอันนั้นก็การเมืองเข้มข้นล้นเลยทีเดียวนะครับหลายคนก็เป็นห่วงในสวัสดิภาพของผมเหมือนกันว่าเอ๊ะคุณดอนพูดตรงๆแบบนี้คุณดอนไม่กลัวบ้างเลยหรือก็จริงๆก็ไม่ได้กลัวอะไรเพราะว่าทำหน้าที่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมเพราะว่าพวกที่เผาเมืองมันยังไม่กลัวตายเลยแค่ผมพูดเรื่องดีๆในบ้านเมืองของเราความจริงแบบนี้เราไปกลัวอะไรนะครับก็สุภาษิตไทยยังกล่าวกันบอกว่าเมื่อไม่ถึงที่ตายก็ไม่วายชีวาวาสเพชฌฆาตเข็นฆ่ามีอาสันเมื่อไม่ถึงที่ตายก็ไม่วายชีวาวันแต่ถ้าถึงที่ตายนั้นเขาบอกว่าไม้จิ้มฟันแทงเหงือกยังเสือกตายนะครับอันนี้อาจจะดูไม่สุภาพแต่ว่าไม่มีใครคิดจะเอาชีวิตอะไรผมหรอกครับท่านผู้ชมแต่ว่าเราก็หลายคนเป็นห่วงก็ขอบคุณนะครับจริงๆก็ไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรเพียงแต่ว่าถ้าเราไม่กล้าเราก็ไม่มีใครติดตามแต่ถ้าเราไม่เสียสละแล้วคนอื่นเขาจะร่วมชัยชนะกับเราได้อย่างไรนะครับท่านผู้ชมผมก็รักพระเจ้าแผ่นดินรักประเทศชาติสุดหัวใจรักคนดีในเมืองไทยที่ยังพึ่งหวังได้แต่ไม่รักความชั่วร้ายทั้งหลายที่มีอยู่ในเมืองไทยนะครับวันนี้เราเชิญชาวต่างชาติมาร่วมสนทนากันถือว่าเป็นบุคคลที่เป็นคนเยอรมันนะครับแล้วก็เป็นบุคคลที่ถือว่ายังเป็นคนหนุ่มแล้วก็ประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นสื่อมวลชนแบบผมนี่แหละแต่เขาก็ยิ่งใหญ่กว่าผมนะเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของสื่อนิตยสาร
ที่คล้ายๆกับทำแมกกาซีนประมาณนั้นแหละชื่อว่า Obtainer Magazine แล้วก็วันนี้เราก็คงจะรู้เรื่องประเทศเยอรมันบ้างรู้เรื่องฮิตเลอร์บ้างรู้เรื่องดูไบบ้างแล้วก็รู้เรื่องความคิดว่าคนเยอรมันเขาคิดอะไรยังไงนะครับเราก็ได้รับเกียรติจากบุคคลที่ถือว่าเป็นบรรณาธิการในกลุ่มมีเดียนะครับต่างประเทศยุโรปในประเทศที่เขาเป็นอารยะเขาเจริญแล้วบังเอิญเขาก็ไม่ได้เตรียมตัวมากมายหรอกครับท่านผู้ชมแต่คุยกับผมก็ถูกคอกันเมื่อเจอกันครั้งก่อนครั้งนี้เขาก็ไม่ทราบว่าเขาจะต้องหมอกทีวีกับผมด้วยก็เลยท่านคงจะเห็นว่าเขาง่ายๆแต่ง่ายๆนะครับแต่ก็ไม่ธรรมดา so I would like to introduce my good friend that from Germany and the persons who are in the media community or media society, and we are very privileged to welcome Mr. Michael Sander. Good evening, Michael Sander. Good evening. Thank you to join this program. Thank you for inviting me, and I'm very proud to be here today. Okay. I mean, yeah. ครับท่านผู้ชมครับผมก็ต้อนรับคุณ Michael Sander นะครับซึ่งเป็นชาวเยอรมนีนะครับแล้วผมก็สวัสดียามค่ำแล้วก็บอกขอบคุณที่มาร่วมโปรแกรมนี้ด้วยเขาบอกโอ้เขาก็มีเกียรติเป็นอย่างมากที่ได้มาร่วมออกโปรแกรมกับผมนะครับแต่อย่างไรก็ตามขออภัยท่านผู้ชมนิดนึงนะครับผมไม่ใช่นักเรียนต่างประเทศผมก็อังกฤษแบบบ้านนอกบ้านนอกแต่อาศัยว่าใจถึงนั่นเองผมจะพยายามแปลให้นะครับอย่างดีที่สุดถ้าเกิดหลุดไปบ้างก็ถือว่าให้อภัยผมก็แล้วกันนะครับ so, I'm not overseas student but I try my best to be your interpreterWill be okay? Yeah, of course it's okay. okay. And I bet your English is better than my Thai. เขาบอกไม่เป็นไรเพราะอย่างน้อยก็ภาษาอังกฤษของคุณดอนเนี่ยก็ดีกว่าภาษาไทยของเขานะครับ So, Michael, could you please to tell me more about your personal background? ผมก็เลยบอกว่าช่วยกรุณาบอกผมหน่อยได้ไหมเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณน่ะ Yeah, like you, Don, I'm also not a university student. I grown up very normal. เขาบอกว่าเขาไม่ใช่เป็นบัณฑิตมาจากมหาวิทยาลัยไหนหรอกครับเขาก็เติบโตขึ้นมาแบบธรรมดามาก My dad was a driver in the army and my mom was driving taxi so very So your mother your father is a driver in the army Yes and your mother is taxi driver That's it คุณพ่อของเขานะครับเป็นคนขับรถในกองทัพ so Nazi army ฮะ Yeah Germany นาซีNormal just normal ผมบอกไม่ใช่คนขับรถในกองทัพนาซีนะแต่โอเคเป็นคนขับรถในกองทัพของเยอรมนีแล้วก็คุณแม่ก็เป็นคนขับรถแท็กซี่ So and actually these are not my real parents I was adopted by them so I don't know my real parents Wow เขาบอกว่าจริงๆแล้วเขาไม่รู้จักกับคุณพ่อคุณแม่ของเขาเป็นใครเพราะเขาเป็นลูกบุญธรรมของคุณพ่อที่เป็นคนขับรถในกองทัพของเยอรมันแล้วก็คุณแม่ขับรถแท็กซี่So you do not really know who is your father and your mother. No, I don't know. I've never. Maybe I've met them when I was young. You feel sad about it? Not really, because I get a real nice home. Oh, I see. So I was there 1.5 years old. Oh, I see. ผมก็บอกว่าคุณรู้สึกเศร้าใจและรู้สึกเศร้าใจไหมที่คุณไม่รู้ว่าพ่อแม่ของคุณเป็นใครก็บอกไม่เป็นไรเพราะเขาอยู่บ้านที่ทำให้เขามีความสุขแล้วก็ตั้งแต่เขาอายุขวบครึ่งอ่ะ then.Yeah, I have a normal school, normal middle class school in Germany. Nothing special. 10 years. เขาเข้าโรงเรียนก็โรงเรียนธรรมดานะครับคนระดับกลางๆไม่ได้อยู่ในโรงเรียนมีชื่อเสียงโด่งดังอะไรเหมือนกับคนทั่วไปครับ The city where I've grown up is 10,000 people somewhere in the north of Germany. Not big, no industry, nothing. ซึ่งเมืองที่อยู่นะก็เป็นประชากรแค่ประมาณ 10,000 คนเท่านั้นเองไม่ใช่เป็นเมืองใหญ่และไม่มีอุตสาหกรรมอะไรใหญ่โตมากมายนักนะครับ So I would sayEvery person in Bangkok have more opportunities than I have when I was young. Oh, เขาก็บอกว่าจริงๆแล้วคนในกรุงเทพเนี่ยมีโอกาสที่ดีกว่าเขามากถ้าจะเปรียบเทียบเมื่อสมัยที่เขายังเยาว์วัยอยู่ในเยอรมัน So now, maybe you can say some greetings word in your mother language for all people who understand Germany. Yeah. ผมก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นลองทักทายกันเป็นภาษาเยอรมันหน่อยได้ไหมให้กับคนที่เขาเข้าใจภาษาเยอรมันYeah, I can say. Yep. Hallo, wenn ihr mich hören könnt da draußen. Hallo, liebe Deutschsprachigen. Ich bin ganz stolz, hier heute hier zu sein bei meinem Freund Don hier im thailändischen TV. Und ich hoffe, dass ihr die Show genießen werdet. Ich werde es und ich bin
gespannt, was da kommen wird. Also, Grüße an alle, die Deutsch sprechen. So, I don't know what you mean. I say I'm very proud to be here with my friend, and I'm very interesting what questions you will ask me, so what's going on, and I hope they will enjoy the show. Okay, เขาบอกว่าเขารู้สึกภาคภูมิใจมากนะครับที่ได้มาออกทีวีกับคุณดอนนะครับแล้วก็เขาก็ตื่นเต้นกับคำถามที่จะถามต่อไปไม่รู้จะถามอะไรนะครับอ๋อก็ไม่เป็นไรสรุปสั้นๆง่ายๆแค่นั้นเองนะครับหรือจะให้ผมแปลเป็นภาษาอีสานก็ได้นะครับสำเนียงอังกฤษเป็นภาษาอีสานเพื่อให้นั่นอย่างเช่น one of the most popular German อันนี้มันคงจะไปไม่ไหวนะครับถามเป็นอังกฤษดีกว่า so one of the most popular German in Thailand is Adolf Hitler but okay. but German people don't like him is that true yeah. why ผมก็เลยบอกว่าก็มีคนหนึ่งนะที่คนไทยรู้จักดีเลยทีเดียวแหละก็คือฮิตเลอร์แต่ทำไมคนเยอรมันไม่ค่อยชอบนะครับเพราะอะไร Yes, it is true. I mean, it's funny because in the Arab world where I live in Dubai, the people love him. You know, so you are German. Everybody say, "Oh, you love Adolf Hitler." I say, "No, I don't." You okay? เขาบอกว่ามันก็ตลกดีเหมือนกันนะครับว่าเอ้าคุณมาอยู่ที่ดูไบพอคุณดูไบเจอเขาปั๊บเอ้ยคุณนิวมาจากเยอรมันสงสัยพวกเดียวกับฮิตเลอร์มั้งครับเขาบอกเฮ้ยไม่ใช่เดี๋ยวใจเย็นๆก่อนประมาณนั้น I mean you know the most thing about him is it is 70 80 years ago and still you in Thailand say it's the most popular German yeah. why it's not I don't know Siemens or Mr. Rolf the Bosch guy or Daimler or our Chancellor no it's still him uh-huh. and he's really the darkest you mean the people who designed the Mercedes-Benz or yeah, famous car why don't mention about their name Ferdinand Porsche I okay. mean everybody Porsche Mercedes yeah okay all Germans okay เขาบอกว่าก็แปลกใจเหมือนกันนะเพราะว่ามันตั้ง70 80ปีมาแล้วในยุคของฮิตเลอร์แต่ทำไมคนเรายังจำฮิตเลอร์อยู่ทำไมไม่มารู้จักคนที่มีชื่อเสียงในการออกรูปแบบรถยนต์ยี่ห้อดีมเลอร์หรือว่ารถเบนซ์หรือว่ารถปอร์เช่หรืออะไรต่างเหล่านี้เขาก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน so, why yeah that's a good question why because he makes so many bad things maybe ผมบอกทำไมเขาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันบางทีฮิตเลอร์ก็อาจจะทำความชั่วช้าไว้หลายอย่างเหมือนกันนะครับ bad thing is mean bad right yeah you mean Hitler the bad thing he don't yeah I don't like what he did to so many people you don't like what Hitler did no not really what he did ผมก็เขาบอกว่าเขาก็ไม่ชอบนะฮิตเลอร์ทำอะไรเนี่ยแล้วผมก็แล้วมันทำอะไรอ่ะWhat he did, that's the point. I don't know really what he did because I was not there. Okay. I just know what history is telling us. So that is bad. It's a Germany. You only learn the bad things. Okay. เขาบอกว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะเขาไม่อยู่ในยุคสมัยนั้นแต่แน่นอนว่าคนเยอรมันคิดว่าไอ้หมอนี่มันก็ทำไม่ดีแน่มันไม่ดีอ่ะนะครับแต่ว่า whatThe second have any good things about Hitler? ผมบอกโอ้ยมีอะไรดีเลยเหรอฮิตเลอร์ You ask old people in Germany, they will say he makes the autobahn. That's a good autobahn. Autobahn is a highway. Oh, so that's what old people say. Hitler. Old people how old? 80 years old? Yeah, 80 plus years old. They all, when I was young, like 60 years, they say Hitler built the autobahn. What means Hitler built the highway? Expressway, highway. Yeah. Oh, เขาบอกว่าอ๋อยังมีความดีอยู่บ้างนะครับถ้าไปถามคนแก่ๆผมก็กี่ปีเขาบอก80ได้ไหมเขาบอกนั่นแหละไปถามพวกแก่ๆเนี่ยเพราะสมัยนั้นเขาก็ต้องพูดถึงว่าความดีของฮิตเลอร์ก็คือคนสร้างทางด่วน But I would say I mean that is the only thing but on the other side the Second World War kills how many people wow. I don't know 20 40 million I don't know really you don't know but you can guess yeah I don't like 25 or something million people died you don't know but you can tell the number right yeah I mean, maybe I don't remember exactly it was in school okay but I think that was not only us that was also British people French people Russian people but the world is still claiming us for I see this. Germany will be the first that we are, because we loseyou lose the credit เขาบอกว่าจริงๆแล้วนี่นะก็ความไม่ดีต่างๆที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยฮิตเลอร์ฆ่าคนไม่ตั้งกี่สิบล้านคนนะเขาก็จดจำเรื่องแบบนี้ผมถามว่าเอาขนาดคุณยังไม่จำคุณยังบอกถูกเลยประมาณการทั้ง20กว่าล้านเนี่ยเขาก็บอกว่ามันก็ประมาณการนั้นแหละ
ซึ่งทำไมอ่ะมันมีตั้งหลายชาติทั้งรัสเซียทั้งอะไรต่างชาติอื่นอังกฤษนะครับอังกฤษแต่ว่าคนที่ถูกโทษหนักกว่าเพื่อนเลยก็คือเยอรมนีก็คือเขาบอกเขาสูญเสียSo you lose. And we start, so both is bad. You don't want to start a war, and if you start, you don't want to lose the war. So. ก็แน่นอนเพราะว่ามันเกิดขึ้นแล้วพอมันเกิดสงครามขึ้นมาแล้วมันก็ไม่มีใครที่อยากจะแพ้หรอก So that is mean Arabian like Adolf Hitler, though. that's what I learned. So. Not the officials. I never heard a sheikh saying that or government. You move out from Germany. Oh yeah. And stay in Dubai. Right now I do, yeah. And you feel like Arabian people, they like Hitler. The average, the normal people, yes. ผมก็บอกว่าคุณออกจากเยอรมนีแล้วคุณก็มาอยู่ที่ดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตเนี่ยนะครับอาหรับเอมิเรตเนี่ยที่อดีตนายกเราไปอยู่ที่นั่นเดี๋ยวเราจะรู้กันว่าเป็นยังไงเขาเจอกันเขาคุยกันหรือเปล่าหรือเขาไม่ได้รู้จักกันนะครับทำไมคนอาหรับถึงชอบฮิตเลอร์นักนะครับ so please answer why in Arabian they like Hitler เขาบอกว่าเป็นคนระดับกลางนะ I mean you have to ask the people in the Arab world to answer that but I think if you see the history Arabia and Israel don't have the best relation in the world or Arabian and Israel yeah don't have the best relationship don't have so that might be a good reason why they still okay. love our dark history oh, I see so Arabian the Israel is Jews yes okay เขาบอกว่าจริงๆก็คุณก็คงจะทราบถ้าคิดดูให้ดีนะว่าทำไมโลกอาหรับเนี่ยกับอิสราเอลหรือคนยิวเนี่ยไม่ถูกกันนะคุณก็คิดเอาเองก็แล้วกัน many people many Thai people they don't know this oh, okay. ผมก็บอกว่าคนไทยจำนวนมากไม่รู้เรื่องนี้นะ so could you please to tell I mean it's mentioned if you live in the United Arab Emirates you alsoLearn a little bit about religion. Okay. ถ้าเขาอยู่ในเพราะว่าเขาอยู่ในอาหรับเอมิเรตหรือว่าที่เมืองดูไบเนี่ยนะครับเขาก็มันมีบางสิ่งบางอย่างที่จะต้องเรียนรู้เกี่ยวเรื่องของศาสนา So and it's mentioned in the holy book of the Islam about the relation between the Jewish people and the people from the Muslim world. Uh-huh. So and it's not say you are the best friends. So an Arab conflicts.Yeah, an Arab word say you can eat the same than the Jews, but don't sleep with them. Can eat the same and not sleep with them. Yeah, because you know halal, halal food and the other food from the Jews. What is that? Kosher. Okay. It's the same, but definitely the rest. Can sleep with, but cannot eat with. You can eat with, but cannot sleep with. So don't trust them. Okay. That's what Arabs teach you. Can eat with, cannot sleep. Yeah, you can eat the same things. Arab.The Arabs, the halal, and the kosher, uh-huh. but you cannot share the room with them. That's it. ก็คือหมายความว่าเขาก็บอกว่าทางมุสลิมดังนั้นเนี่ยก็มีในพระคัมภีร์เนี่ยก็บอกไว้นะครับในเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อของแต่ละส่วนเนี่ยแต่ว่าคนอาหรับเองเนี่ยก็มีการกล่าวถึงนะในลักษณะที่ว่าสำหรับคนอาหรับกับคนอิสราเอลเนี่ยก็คือกินร่วมกันได้แต่ว่านอนด้วยกันไม่ได้นะประมาณนั้น so can sleep with but cannot eat with the other way around you can eat okay sleeping not okay okay sleeping on the same bed or that mean have the that's a mean marry with no yeah that's the meaning is we can eat the same food because the Arabs have the halal okay. thing and the Jews have the kosher okay. that's the same but you don't trust them okay that's the idea เพราะว่าทางอาหรับเนี่ยก็มีอาหารฮาลาลนะครับแต่ว่าถึงบอกว่ากินร่วมกันได้ไงนะครับเพราะทางอาหรับบอกมีฮาลาลเพราะว่าคนยิวนั้นก็เป็นวัฒนธรรมของเขาคนอิสราเอลนั้นก็เป็นวัฒนธรรมของเขาแต่ว่านอนร่วมกันนี่ไม่ได้เพราะว่า don't trust คือไม่ไว้ใจกันโอเค come out from let's talk about the Germany today how is the lifestyle in Germany for the average people ก็มากลับมาพูดเกี่ยวกับเยอรมนีดีกว่าว่าชีวิตของคนเยอรมันเนี่ย เกี่ยวกับคนทั่วๆไปนะเขาเป็นยังไงบ้างครับBy the way, I'm glad that we don't talk anymore about this, because this is what Germans don't like to talk about. Okay, so เขาดีใจมากเลยที่เปลี่ยนคำถามเพราะว่าคนเยอรมนีไม่ค่อยชอบหรอกในคุยเรื่องประเด็นอะไรแบบนี้นะ So, but Germany today is definitely, it's still a
If you compare it to Thailand, you guys might think we are rich. เขาบอกว่าถ้าเราจะเปรียบเทียบประเทศเยอรมันกับประเทศไทยตอนนี้นะบางทีคนอาจจะคิดว่าโอ้เยอรมันนี่คงจะรวย And that is because of our social system. เพราะว่าอันนั้นมันเป็นเรื่องของระบบทางสังคมของเขา But this social system, we don't have enough money for it. แต่จริงๆแล้วในระบบทางสังคมของเขานะไม่ใช่ว่าเรามีเงินพอที่จะตอบสนองต่อระบบที่ถูกจัดขึ้นนะ And it's so simple to misuse the system. ซึ่งมันเป็นเรียกว่ามันเป็นสิ่งที่ง่ายเหลือเกินที่ไม่ได้ใช้ระบบนั้น So let's say I have three daughters. I have a wife. ยกตัวอย่างเช่นว่าเขามีลูกสาวมีภรรยาแล้วก็เขามีลูกสาว3คน And I'm a little bit bigger. So if I claim I can't work because I'm big.And I use what do you mean? Because I'm big, you know, I'm too big, and I say to the authorities, to government, I'm too big, I can't work. You know, I have pain here, I have pain there. With my family, I get almost 100,000 baht for doing nothing every month. So the government pay. Yeah. For nothing. For nothing. So that they can pay to the people who can say any reason can be lazy. Yeah, and then they pay you. Yeah, then you have to look for a job. But if you don't find, they pay you month by month. So three kids can be 100,000 baht a month. Yeah, from the government. Yeah, it's good. Yeah, it's good for lazy people. It's good, and we have a lot of lazy people in Germany. And เขาก็บอกว่ายกตัวอย่างเช่นนะอย่างเขาเนี่ยตัวอ้วนใหญ่เลยแล้วเขาก็มีลูกสาว3คนอยู่วันดีคืนดีเขาก็เกิดขี้เกียจขึ้นมาเขาบอกโอ้ยผมอ้วนผมปวดหลังก็ไม่ได้ทำงานก็ไม่สะดวกอะไรต่างๆแบบนี้รัฐบาลก็จ่ายซึ่งลูก3คนเนี่ยก็รัฐบาลก็เลี้ยงดูก็จ่ายประมาณสักเดือนละแสนแบบนี้ผมก็เลยบอกโอ้ถ้าอย่างนั้นก็ดีสิก็หลายคนก็คงแกล้งขี้เกียจเด้มันก็เพราะว่ามันเงินดีก็บอกก็ใช่ไงมันมีพวกแกล้งขี้เกียจเยอะไงที่เยอรมันแบบนี้ But yes, now I'm working as a taxi driver ก็อย่างเช่นสมมติว่าเขาทำงานเหมือนกับเป็นคนขับรถแท็กซี่ 12 hours a day 12ชั่วโมงต่อวัน And I make only 60,000 baht a month yeahso เขาก็ขับรถแท็กซี่ถึง12ชั่วโมงสร้างรายได้เดือนละ 60,000 บาท so 60,000 a month there is how much in Thailand can be 10,000 baht no 60,000 baht I mean in your currency it's about 1,500 euros if I'm good if I'm really good but from that 60,000 baht I have to pay taxI have to pay social security for the people who don't work. I have to pay my insurance. So I get at the end maybe 1,000 baht, what is 40,000? 1,000 euros, what is 40,000 baht? That doesn't mean they took you 20,000. They took you minimum 30%. Minimum. 30%, huh? Yeah. Minimum. And เขาบอกว่าแต่ต้องคิดดูให้ดีนะพอเราพูดถึงเยอรมันเนี่ยเพราะว่าอย่างเช่นคนขับรถแท็กซี่ของเขาเนี่ยอย่างสมมติขับแท็กซี่เนี่ย12ชั่วโมงมีรายได้ประมาณ 60,000 บาทแต่อย่าลืมนะว่าจ่ายเกี่ยวกับสวัสดิการสังคมหักภาษีจ่ายสวัสดิการสังคมจ่ายเกี่ยวกับเรื่องของประกันภัยจ่ายเกี่ยวกับอะไรต่างๆหลายอย่างที่มันเป็นหน้าที่ที่จะต้องจ่ายโดยเฉลี่ยแล้วก็คือประมาณ 30% ก็เฉลี่ยแล้วว่าพวกขับแท็กซี่ที่ได้เดือนนึง 60,000 บาทเนี่ยเหลือจริงๆประมาณเดือนละ 40,000 บาทเท่านั้นเองนั่นก็คือสิ่งที่ถูกหักออกไปไปเลี้ยงพวกไม่ทำงานด้วย So but now I'm the guy who are employing the taxi driver I pay instead of 60,000 I have to pay 80,000 because I pay another 20,000 on top to the government Again please sorry So let's say the taxi driver have a salary of 60,000 but Oh sorry okay income Income yeah Okay อย่างสมมุติว่าคนขับแท็กซี่เนี่ยมีรายได้เดือนละ 60,000 บาท ThenAs a company, I have to pay 80,000. แต่ว่าสำหรับบริษัทของเขาเนี่ยเขาจ่าย 80,000 บาท Because I have to pay again for him social security. I have to pay again for him for the insurance. I have to pay again for him the taxing. So you get 40,000. Uh-huh. Company pays 80,000. Wow. So what? So that's mean the taxi driver.Get all the employee of the owner, so the company still pay 80%. Yeah, the company pays 130%, and the guy who works get only 70%. That's how it works. Oh, I don't understand. Okay, that is mean. ผมบอกเดี๋ยวผมงงนิดหน่อยเกี่ยวกับระบบการเก็บภาษีของเขาขออีกทีนะครับท่านผู้ชม Let's say it's 100,000, but it's easier. Okay, เขาบอกสมมติว่า
100,000 baht for taxi driver for whatever for any job okay สมมุติว่าอาชีพอะไรก็แล้วแต่มีรายได้เดือนละแสน the company have to pay if your salary is officially 100,000 okay สมมุติว่าผมมีรายได้เดือนละแสน company have to pay 130,000โอเคแต่บริษัทจะต้องจ่ายเดือนละ 130,000 30,000 only for government 30,000 บาทเนี่ยให้กับรัฐบาล And you get only 70,000 ผมก็ได้มาแค่ 70,000 บาทเพราะผมก็ต้องเสียอีก 30% so And this 30,000 also go to government That is mean 60% for the government At the end of the day From employee and the employer Yeah oh. So you are crazy if you employ somebody in Germany Okay now เขาบอกว่าโอเคครับสมมุติว่ามีคนมีรายได้เดือนละแสนนายจ้างเนี่ยจะต้องจ่ายให้กับลูกจ้างเนี่ย 130,000 บาทนั่นหมายความว่าไอ้ 30,000 ที่เกินไปเนี่ยก็เข้ารัฐบาลส่วนลูกจ้างที่ได้เดือนละแสนเนี่ยก็จะได้รับเงินจริงๆแค่ 70,000 บาทเพราะ 30,000 ต้องจ่ายเข้ารัฐบาลเหมือนกันสรุปแล้วก็คือว่ารัฐบาลได้ 60% จากการที่นายจ้างจ้างคนๆหนึ่งเค้าก็เลยบอกว่านี่แหละถ้าแบบนี้ก็บ้าแล้วเขาก็เลยไม่อยู่ so that means you said it's crazy so yeah. why you don't want to stay in Germany that's the reason and that's why the lifestyle is going down อ๋อเขาก็เลยบอกว่านี่คือเหตุผลทำไมที่เขาไม่อยู่เยอรมนีแล้วเขาบอกนั่นก็คือทำให้วิถีชีวิตเนี่ยมันตกต่ำลง so how can people change the lifestyle ผมก็บอกว่าเอาแล้วจะให้คนเปลี่ยนวิถีชีวิตยังไงอะถ้าเป็นแบบนี้ there are two ways in my opinionซึ่งในความคิดเห็นของเขาเนี่ยมี2ทาง One is to become a self entrepreneur doing your own business ก็ประการที่1ก็คือว่าก็พยายามสร้างตัวเองให้เป็นผู้ประสบความนักธุรกิจผู้ประสบความสําเร็จก็คือเป็นเจ้าของธุรกิจเอง But Germans don't like that แต่คนเยอรมนีเนี่ยไม่ชอบการเป็นเจ้าของธุรกิจเองนะ And the other one is to leave the country to go somewhere elseThat is mean to leaving to go to leave to if be the business owner they have to leave the country. No, even look for a job in Asia, look for a job in Middle East, look for a job in United States. Just go to different places where you can make more money, where you get better salary. That is mean then they have income and they have more money to raise money. But if they live in Germany, if they make money, but they will lose more.Yeah, because life is very expensive in Germany. เพราะว่าโอเควิถีชีวิตของคนเยอรมนีเนี่ยถ้าอยู่ในนั้นเนี่ยมันแพงมากเพราะฉะนั้นคนเยอรมนีก็อยากที่จะออกนอกประเทศเพราะไปอยู่ในเอเชียไปอยู่ในตะวันออกกลางเพราะว่ามันไม่ต้องมีค่าของชีพที่สูงมาก So this is the reason why you leave from Germany. That's the reason. นี่ก็คือเหตุผลว่าทำไมเขาได้ออกมาจากเยอรมนีแล้วก็มาอาศัยอยู่ที่สหรัฐอาหรับอาเมเรตนะครับก็อยู่ที่ดูไบ so that's the reason and tell me more about now German mentality ผมก็บอกช่วยบอกอีกหน่อยได้ไหมเกี่ยวกับความคิดของคนเยอรมนีเป็นยังไง I can tell you an example เรายกตัวอย่างให้ my mom and my dad อย่างคุณแม่และคุณพ่อของผมเองเนี่ย typically nice German peopleซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย nice you mean rich wealth no nice just good people ก็จริงๆแล้วก็คือพ่อแม่เป็นคนดี good heart good attitude พ่อแม่บุญธรรมเนี่ยเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีแล้วก็มีทัศนคติที่ดี so I was grown up in that little city ซึ่งคุณไมเคิลเองนี่ก็เติบโตขึ้นในเมืองเล็กๆเมืองนั้นแหละ we have two companies bigger companies in that cityแล้วก็ในเมืองนั้นเนี่ยมันมีบริษัทใหญ่ๆอยู่2บริษัท And my mom always wishes that I start having a job there คุณแม่ก็เริ่มต้นที่จะมีงานทำที่นั่น So when I was in the age of getting a job like 18 19 years old after เมื่อไมเคิลโตขึ้นมาก็อยู่ในวัยที่ควรจะได้ทำงานนะก็ประมาณ17 18ปีหลังจากออกจากโรงเรียน So high school Yeah after yeahmiddle school we say Handelsschule whatever okay anyway I have rumors that this company going bankrupt the one where my mom was rumors it rumors is like people telling that company might go out of business will shut down yeah เขาก็ขณะที่เขาอยู่ในวัยตรงนั้นเองนะครับขอไปนะครับท่านผู้ชมเกานิดหน่อย and my เขาบอกว่ามีคนกล่าวถึงบริษัทที่แม่เขาทำงานในบริษัทนี้กำลังจะเจ๊งแล้วนะAnd my mom still want me to work there.
แต่ว่าคุณแม่ก็ยังอยากให้เขาเข้าไปทำงานที่บริษัทที่คุณแม่อยู่ Because this is a real job you know เพราะว่านี่มันเป็นงานที่บริษัทที่มันชัดเจนจริงเป็นบริษัทใหญ่ And I say no mom I want to have my own business เขาก็เลยบอกว่าแม่ผมไม่อยากที่จะไปทำงานที่แม่อยู่เลยผมอยากจะมีธุรกิจส่วนตัวของผมเอง At this time it was selling insurance life insurance and so she need you to be life insurance person sales huh ก็คือจริงๆแล้วก็คือเป็นบริษัทประกันภัยก็แสดงว่าคุณแม่ต้องการให้เขาไปขายประกัน So your mother need you to be like a not ordinary staff just want to be the sales No my mom want me to be ordinary staff just like working in a factory Oh I see And I say no mom I'm not a person doing this เขาคล้ายๆกับว่ามันเป็นบริษัทประกันภัยแต่เข้าไปเป็นสตาฟธรรมดาไม่ใช่ไปเป็นเซลล์อะไรเงี้ยแต่เขาก็บอกว่ามันก็เหมือนกับไปทำงานจำเจอยู่แบบนั้นแหละเขาไม่เอา At this time the salary in the factory was like 50,000 baht ซึ่งจริงๆแล้วค่าจ้างในขณะที่เป็นลูกจ้างในขณะนั้นแค่ประมาณ 50,000 บาทเอง And selling one life insurance was also 50,000 baht and I can sell like 3 or 4 a week makes me like a million baht a month อ๋อก็ถ้าไปขายประกันได้เคสนึงก็ตกเขาก็ได้ประมาณ 50,000 เหมือนกันถ้าเขาขายหลายๆเคสก็บางทีเดือนนึงก็เป็นล้าน And my mom says no but this is a real job you don't want to do this I say mom but don't need you to sales huh no. They need you to be like a factory guy you know a routine job yeah okay เขาก็บอกว่าแม่ก็บอกว่าไม่ใช่ให้ไปขายประกันนะไม่ต้องไปขายประกันที่เนี่ยมาทำงานประจำอย่างเงี้ยเป็นงานที่มันได้เงินชัวเขาเรียกว่าเป็นลูกจ้างประจำไปเลยได้เงินชัวนะครับ And then I start network marketing ดังนั้นเขาก็เลยเริ่มต้นทำธุรกิจเครือข่ายBuy my own yeah เขาเลยMulti-level marketing yeah เขาก็เลยเริ่มต้นธุรกิจเครือข่ายทีหรือว่าที่บางทีบ้านเราก็อาจจะเรียกว่าธุรกิจขายตรงนั่นแหละ and my mom asked me what is this แม่เลยถามว่าไอ้นี่อะไรล่ะลูกถามว่าอะไรล่ะลูก and I tried to explain her but she แล้วก็เขาก็พยายามอธิบายให้แม่ฟังแต่แม่ก็รู้สึก so you explain but she don't listen yeah she don't understand she don't want to understand and she don't listen whyShe always say, but you need a job, Michael. You ruin your life. She don't understand. She don't understand. Okay. พอพยายามอธิบายแม่ก็ไม่อยากฟังแล้วก็รู้สึกว่าก็ไม่ชอบด้วยนะครับเพราะพยายามที่จะให้ลูกเนี่ยเป็นไปตามที่แม่คิด So she tried to convince you to be like what she thought. Yeah, like a maximum taxi driver maybe. เขาก็แม่ก็คิดได้แค่ว่าเอาละสูงสุดดีที่สุดก็เองไปขับแท็กซี่แล้ววะยอดเยี่ยมแล้วAnd I told her, look, mom. แม่ก็บอกว่าแม่ดูสิ Why we don't open a taxi company? เป็นยังไงเฮาสิเปิดบริษัทแท็กซี่วะจังสันน่ะก็บอกทำไมไม่เปิดบริษัทแท็กซี่ซะเองล่ะ You have experience 20 years. แม่มีประสบการณ์มาทั้ง20ปีอ่ะ And we can be the taxi guys here in the city. เออเราก็แม่ขับมานานก็บางทีเราเป็นเจ้าของบริษัทแท็กซี่ก็เป็น guy you mean?No, the taxi owners. Boys. Yeah, the owners. Oh, ก็ทำไมอ่ะขับรถแท็กซี่มานานอยู่มานานทำไมไม่เป็นเจ้าของอู่แท็กซี่ซะเลย No, Michael, that's not good. แม่ก็บอกว่ามันไม่ดีหรอกลูกเอ้ยมันไม่ดีไม่ดี But I say, look, mom, somebody pays you money. เขาก็บอกว่าแม่ก็มีบางคนจ่ายเงินให้กับคุณอ่ะ And he makes money with your work. แล้วก็คนอื่นก็ทำเงินจากการที่แม่ทำงานอ่ะ So why not to have 10 taxi drivers and earning from every a little bit and don't drive taxi on your own แล้วก็ทำไมไม่ให้คนอื่นมาขับแท็กซี่ให้แม่แล้วแม่ก็มีรายได้นิดหน่อยดีกว่าแม่ไปขับเอง She never ever understand me She said, แม่ก็ไม่เข้าใจเมื่อแม่ไม่เข้าใจก็ตอนนี้เบรกก่อนก็แล้วกันครับท่านผู้ชม She said look but Michael what happens if we can't pay the people because of the mother don't understandAnd don't surrender to do that. So let me take a break. Okay. Okay. Good. แม่ไม่เข้าใจไม่เข้าใจลูกลูกก็ไม่รู้ว่าทำไมแม่ทำอย่างนั้นดังนั้นเราจึงต้องพักเบรกก่อนดีกว่าครับ
าสูงสุดต้อง PTT Dynamic สุดยอดที่ผมมั่นใจสำหรับเครื่องดีเซล PTT Dynamic จากปตท. My Coffee Slim ผลิตภัณฑ์ที่อยากให้คุณดูดีสนใจโทรเลย02-939-3373หรือเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.mycoffee.co.th มาดูแลสุขภาพด้วย My Fiber Detox My Fiber Detox อุดมด้วยวิตามินเกลือแร่และอาหารเข้มข้นอาการเตือนได้เวลาดีท็อกของเสียออกจากร่างกายท้องผูกเรื้อรังถ่ายยากถ่ายไม่ออกฤทธิ์สีดวงทวารระบบเผาผลาญไม่ดีทำให้อ้วนง่ายปวดศีรษะบ่อยขี้งุนหงิดเวียนศีรษะอ่อนเพลียง่ายขี้หลงขี้ลืมมีกลิ่นปากปากเปื่อยกินตัวแรงหอบหืดภูมิแพ้เป็นลมพิษง่ายปวดเมื่อยตามร่างกายพี่พันหมองคล้ำหยาบกร้านมีสิวเซียนสอบถามเพิ่มเติมโทร02-939-3373 089-155-6741 www.mycoffee.co.thเจ็ดข้อดีที่ควรพิจารณาในการเป็นเจ้าของธุรกิจด้านสุขภาพและความงามด้วยสมุนไพรยกกระชับปรับความสมดุลของร่างกายผีผ้าสามารถช่วยให้ท่านเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดย่อมได้อย่างง่ายง่ายข้อ1ไม่ต้องมีหน้าร้านไว้โชว์สินค้าข้อ2ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีลูกค้าข้อ3ไม่ต้องกังวลว่าจะใช้แล้วไม่ได้ผลข้อ4ไม่ต้องกลัวความเสี่ยงต่อความล้มเหลวข้อ5เราสามารถสร้างความมั่นใจแก่ตัวแทนจำหน่ายได้ทั่วประเทศว่าเรามีการส่งเสริมการจำหน่ายภายใต้สื่อโฆษณาที่มีคุณภาพโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายข้อ6เราสามารถรับประกันการคืนทุนและผลกำไรที่ชัดเจนภายในระยะเวลาที่เหมาะสมหากไม่เห็นผลเรายินดีรับซื้อคืนข้อ7เราเอาใจใส่และจริงใจต่อผู้ใช้ผีผ้าและตัวแทนจำหน่ายดุจญาติมิตรขอเชิญติดต่อเป็นตัวแทนจำหน่ายผีผ้าได้ทุกพื้นที่ทั่วประเทศติดต่อสอบถาม082-777-1916 082-777-1917 และ081-562-0795 089-735-5856เทียนชุ่มอูเซินเจียวหนังยาขนาดนี้ผลิตจากสมุนไพรจีนที่สูงด้วยคุณค่าหลายชนิดและผ่านกระบวนการผลิตที่ทันสมัยมีสรรพคุณต่อการบำรุงไตเพื่อสวัสดิภาพทางเพศสร้างไขกระดูกเพิ่มพลังกายทำให้เส้นเอ็นและกระดูกแข็งแรงปรับเลือดลมให้สมดุลทำให้ผิวพรรณผ่องใสเหมาะกับชายหญิงที่อารมณ์เฉื่อยชาปวดเมื่อยบั้นเอวและหัวเข่าจิตใจอ่อนแอหูเย็นศีรษะความจำเสื่อมนอนไม่หลับและมือเท้าเย็นฤทธิ์ยาขนาดนี้ไม่รุนแรงและไม่มีผลข้างเคียงที่เป็นพิษเมื่อรับประทานอย่างต่อเนื่องจะทำให้พลังกายแข็งแรงและมีอายุยืนวิธีรับประทานครั้งละ1แคปซูลวันละ2ครั้งหลังอาหารเช้าเย็นโปรโมชั่นพิเศษจากปกติราคาขวดละ559บาทโทรมาตอนนี้รับทันที3ขวดเพียง1,500 บาทโทรศัพท์0811707475 0819377353มีคนถามผมหลายคนครับว่าน้ำก้านตองนี้เป็นอย่างไรผมยืนยันนะครับว่าน้ำก้านตองนี้ดื่มแล้วสุขภาพแข็งแรงท่านสามารถจะทำงานได้ทั้งวันครับสำหรับท่านที่กำลังตัดสินใจรีบเลยครับรีบเลยน้ำก้านตองสูตรแฮปปี้พีเพิลเฟรชท่านดื่มไปรับประกันครับอาทิตย์เดียวจะคิดถึงผมเลยครับติดต่อสอบถาม082-777-1915 085-111-8445 และ085-111-8513
หัศจรรย์เพื่อความงามและสุขภาพด้วยการผสมผสานของ2เทคโนโลยีคือไบโอเทคโนโลยีและนาโนเทคโนโลยีที่จะทำให้คุณดูอ่อนเยาว์กว่าวัยพีผ้านวัตกรรมใหม่ที่บอกลาวิธีการแบบเดิมๆผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลรักษาปกป้องฟื้นฟูสภาพร่างกายและใบหน้าบอกลาริ้วรอยบนใบหน้าบอกลาความชราบอกลาความเหี่ยวย่นเห็นผลได้ภายใน7นาทีปรับสมดุลฮอร์โมนเพิ่มการไหลเวียนโลหิตชะลอความแก่ชรายกกระชับอกและสะโพกลดสัดส่วนเพิ่มเสน่ห์ผิวกระชับมีน้ำมีนวลลดเลือนริ้วรอยผิวกระจ่างใสนวัตกรรมทางการผลิตที่สกัดสารบำรุงด้วยไบโอเทคโนโลยีจึงทำให้ปลอดภัยไร้สารพิษและใช้นาโนเทคโนโลยีเพื่อให้สารสกัดมีโมเลกุลขนาดเล็กซึมซับได้รวดเร็วเมื่อใช้สารบำรุงที่สกัดด้วยกรรมวิธีนาโนเทคมีขนาดโมเลกุลเล็กกว่าเส้นผมถึง 100,000 เท่าจึงสามารถแทรกซึมผ่านชั้นผิวหนังชั้นคอลลาเจนเข้าสู่เส้นเลือดและหลอดเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายตามระบบเส้นเลือดสารบำรุงจึงสามารถเข้าฟื้นฟูบำรุงและแก้ไขความบกพร่องต่างๆของเซลล์ภายในได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงคุณประโยชน์คือใช้ง่ายไม่ยุ่งยากและไม่เป็นอันตรายต่อตับไตหรืออวัยวะในร่างกายไม่ก่อให้เกิดสารอนุมูลอิสระขณะใช้ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ call center 082-777-1916 082-777-1916 และ082-777-1917 082-777-1917ครับท่านผู้ชมครับบ้านเกิดเมืองนอนภาคพิเศษนะครับผมกำลังอยู่กับมิสเตอร์ไมเคิลแซนเดอร์ซึ่งเป็นนักธุรกิจด้านสื่อสารมวลชนชาวเยอรมนีเขาก็เล่าให้ฟังเกี่ยววิถีชีวิตของเขานะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าโมโหคุณแม่นิดหน่อยนะครับว่าแม่ก็ไม่ยอมให้ทำธุรกิจเราก็ต่อกันเลยดีกว่า so when your mother does suppose do not support you to do the businessSo, how about your multi-level marketing company to continue? ผมเลยบอกว่าถ้าแม่ไม่สนับสนุนแล้วก็บริษัท MLM ที่คุณเปิดแล้วก็ดำเนินไปยังไงต่อ I mean, I was always an independent mind. That means you own. Yes. You don't care what your mother think. I care, okay. But I... But you want to do. Yes, and okay. I not always follow. Okay. เขาบอกว่าก็เขาก็มีความคิดเป็นตัวของเขาเองผมก็บอกคุณไม่แคร์แม่ใช่ไหมก็บอกเขาแคร์แต่ว่าเขาก็ต้องการที่จะทำในสิ่งที่เขาคิดอ่ะ And I remember I was making in my months more than my mom in a year but that, one month เขาก็เลยเขารู้เลยนะครับว่าเขาทำงานเดือนนึงเนี่ยเขามีรายได้ในธุรกิจของเขาเนี่ยเดือนเดียวเนี่ยเขามีรายได้เท่ากับแม่เขาทำงานถึง1ปีเลยทีเดียว And that proves me that the idea is good to be an entrepreneur ซึ่งมันก็เป็นการพิสูจน์ความคิดว่าเขาก็ต้องไปสู่จุดที่เป็นนักธุรกิจผู้ประสบความสำเร็จYeah. So, and I mean, today I'm a multi-millionaire in U.S. dollars, and this is all coming from network marketing. So you became a millionaire yes. after that. So, after that, not many days, he became a millionaire in Germany from the business of selling or the business of selling that he created himself. So, do you have any other business in Germany? I asked him, "Oh, you have any other business in Germany?"No. ไม่มีนะที่เยอรมนี So now that company that make a lot of money you shut down already Yeah I shut it down almost 10 years ago อ๋อผมก็บอกว่าแล้วบริษัทเครือข่ายที่คุณเปิดตอนนั้นที่เยอรมันคุณปิดไปแล้วใช่ไหมเขาบอกอ๋อทำได้3ปีก็ปิดไปแล้ว And on the same moment I leave Germany แล้วก็ในเวลานั้นเองที่เขาปิดกิจการ not shut down to run away but shut down to find new life I shut down everything and then I decide to leave Germany เขาหลังจากปิดบริษัทผมว่าไม่ใช่ปิดแล้วหนีนะเขาบอกไม่ใช่คือปิดแล้วก็คิดว่าออกจากเยอรมนีแล้วไปหาที่ใหม่ดีกว่านะครับ So where is your HQ right now? So
So ผมเลยถามว่าสำนักงานใหญ่คุณอยู่ที่ไหน I have actually two. The financial headquarter is in Africa on an island. เขาบอกว่าตอนนี้เขามีอยู่สองสำนักงานนะครับบริษัทของเขาอยู่ที่ไอแลนด์นะครับอยู่ที่ไอแลนด์แอฟริกา Republic of Seychelles is the name. ชื่อเมืองซีชาวอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ But the operational headquarters in the United Arab Emirates in the แล้วก็สำนักงานใหญ่ด้านปฏิบัติการก็อยู่ที่ซาอาหรับเอมิเรตส์นะครับที่ดูไบนั่นเอง yeah. So what the reason to choose Dubai ผมก็บอกว่ามันเป็นเหตุผลอะไรที่ทำให้คุณเลือกดูไบ There was a decision not only made by business It was a decision personally and businessมันเป็นเหตุผลระหว่างเหตุผลส่วนตัวแล้วก็เหตุผลทางธุรกิจ Not the reason because of our former prime minister Thaksin living there Actually at this time he was not living there ผมบอกไม่ใช่เหตุผลเพราะได้ยินว่าอดีตนายกทักษิณอยู่ที่นั่นหรือเปล่าเขาบอกเฮ้ยมันไม่เกี่ยวมันก็แล้วก็ในเวลานั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นเวลาที่นายกทักษิณไปอยู่ด้วยไม่เกี่ยวกันหรอกครับท่านผู้ชมผมก็หาเรื่องนั่นเอง No, the reason was actually we at this time I live in Croatia in ex-Yugoslavia it's the Adriatic Sea very nice so at that time you live in Croatia at this time when I make the decision to go to Dubai like you move out to Croatia first yeah and make you think andI moved actually first to Austria, second to Hungary, third to Croatia. There I stay, and then I think, okay, I want to leave Europe. ก็คือตอนออกจากเยอรมันครั้งแรกไม่ใช่มาอยู่ดูไบนะไปโครเอเชียไปอยู่ฮังการี yeah Hungary Austria แล้วก็อยู่ออสเตรียทางยุโรปแล้วก็อยู่ทางโครเอเชียซึ่งอยู่สามเมืองแล้วก็เลยตัดสินใจว่าออกจากยุโรปดีกว่า so you made decision to leave Europe and come back to Middle EastYeah. Okay. ก็ตัดสินใจออกจากยุโรปแล้วก็เลยมาอยู่ที่ดูไบก็คือ But we also think about Hong Kong, we think about Bangkok, we think about Melbourne, we think about United States. ก็คิดหลายเมืองนะครับคิดถึงฮ่องกงคิดถึงกรุงเทพคิดถึงเมืองเมลเบิร์นออสเตรเลียคิดหลายเมือง Yeah, we screen the whole world. We travel the world. ได้เดินทางสำรวจหลายที่ที่อยากจะไปอยู่ไปสำรวจดูก่อน And there was criteria like for business like taxแล้วก็คิดถึงถ้าในเหตุผลทางธุรกิจก็คำนึงถึงเรื่องของระบบภาษี Set up of the company can I be the owner or have I a local partner แล้วก็มาคิดดูด้วยว่าถ้าไปอยู่ในแต่ละประเทศเนี่ยเขาสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจทั้งหมดหรือเปล่าหรือว่าจะต้องเอาคนท้องถิ่นนั้นมาถือหุ้นด้วย How stable is the government is there a lot of corruption or not แล้วก็ความมั่นคงของรัฐบาลเนี่ยเป็นยังไงบ้างคอร์รัปชันมากหรือเปล่าเหมือนเมืองไทยหรือเปล่าไอ้นี่ผมคิดเองนะเหมือนเมืองไทยหรือเปล่า not like Thailand you don't mention Thailand I don't mention ก็บอกผมไม่ได้พูดเมืองไทยนะคุณพูดเองอย่า understand and then we also look for our kids like schools เขาก็เลยคิดถึงเด็กว่าเด็กไปโรงเรียนแล้วเป็นไง hospital safety โรงพยาบาลปลอดภัยไหม is there crime is it clean มีขโมยไหมสะอาดไหมAnd also we look about nature, like natural disasters, like earthquake. แล้วก็มันเป็นพื้นที่ที่มีภัยพิบัติเกิดขึ้นไหมอย่างเช่นแผ่นดินไหว typhoon, tsunamis. หรือว่ามีไต้ฝุ่นหรือว่ามีสึนามิหรือเปล่า Believe it or not, we don't go to Australia because of snakes and crocodiles and sharks. And เขาบอกว่าทำไมไม่ไปออสเตรเลียเพราะว่ามันมีงูมันมีปลาฉลาม We say that's too dangerous for our kids. แล้วก็มีจระเข้แล้วมันอันตรายมากสำหรับเด็กของเขาลูกของเขา and finally temperature you know แล้วก็อีกอย่างนึงสุดท้ายก็คือเรื่องของอุณหภูมิ so no North Pole no South Pole no Rocky Mountains and at the end if you go like this in my opinion you end up on two places in the world ก็นั่นหมายความว่าถ้าพิจารณาอะไรต่างๆแล้วเมื่อกี้เขาพูดถึงสิ่งแวดล้อมเรื่องภูเขาหิมะหรือว่าอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะสรุปแล้วก็คือว่า so final two thing that you need to consider yeahก็ประการสุดท้ายก็คือต้องสองอย่างต้อง two cities at the end if you go สุดท้ายก็คือเหลือสองเมืองที่พิจารณา one is Singapore อีกประเทศหนึ่งคือสิงคโปร์ and one is Dubai or Doha so it means United Arab Emirates or Qatar หรือว่าจะอยู่ที่สิงคโปร์ถ้าไม่สิงคโปร์ก็ที่ดูไบก็คือเมืองโดฮาหรือว่าเมืองโดฮาin Qatar แล้วก็ it's one hour flight from Dubai เครื่องบินชั่วโมงเดียวจากดูไบนะครับSingapore was too expensive. สิงคโปร์มันก็แพงมาก Doha was too religious. Doha ก็แหมเรื่องศาสนานี่มันหนักเหลือเกิน That makes it Dubai. ก็เลยตัดสินใจมาอยู่ดูไบ Yeah, and Dubai you have tax free. ที่ดูไบเนี่ยก็ไม่ต้องจ่ายภาษี Why? The government pay everything.
The government pay everything really. Even hospitals are for free. ก็ที่ดูไบมันน่าอยู่เพราะว่ารัฐบาลจ่ายทุกอย่างแม้ทั้งไปรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลก็ไม่ต้องจ่ายเลยรัฐบาลรักษา Of course, fuel for the cars costs nothing. You know, when you gas your car, everything free. Yeah, villas like huge villas. Like I have a villa with almost 10,000 square feet now. What is 1,000 square meters? The price is less than $4,000 for rent. If you rent cheap. It. Yeah, it's very cheap comparing to other in Singapore. Even in Thailand. Even in Bangkok for a condominium like a big one, a penthouse. Cheaper. You pay more here in Bangkok. Yeah. You pay like $5,000. Wow. Because in their country, that the government, because they are very rich country, so the government they subsidize. That might be a reason, and cost of real estate is too many. Okay, ก็คือเหตุผลหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่ดูไบเนี่ยเพราะว่ารัฐบาลคือประเทศเขารวยนะครับรัฐบาลเขาจ่ายอย่างขับรถยนต์เขาไปเติมน้ำมันนี่ก็ฟรีนะครับแล้วก็เขาถ้าเขาสามารถมีวิลล่าหรือที่พักของเขาเนี่ยขนาดใหญ่เลยนะครับถ้าเปรียบเทียบกับกรุงเทพแล้วนี่ของเขาเนี่ยเช่านี่ถูกมากถ้ากรุงเทพกับดูไบนี่กรุงเทพเนี่ยแพงกว่าซะด้วยซ้ำไปในลักษณะพื้นที่เดียวกันเท่ากันLook my car, for example, I just checked my price for my car here in Bangkok. It's 9 million baht. I pay less than 2 million new car in Dubai. It's a Mercedes, a convertible. So if you say that the car in Bangkok 9 million, over there 2 million. Yeah. เขาบอกถ้าเปรียบเทียบเรื่องรถยนต์เหมือนกันนะซื้อนะเมืองไทย9ล้านดูไบ2ล้านนั่นเองมันต่างกันมาก That's the reason why I live in Dubai. So that is Dubai, right?That's คือเหตุผลว่าทำไมถึงอยู่ดูไบ That's what we call the Madina Jumeirah. It's a very nice hotel. เขาบอกภาพที่เห็นนี่มันเป็นชื่อผมตามไม่ทันแล้วครับแต่เขาบอกเป็นโรงแรมที่ดีมาก So when you come to Thailand the first time and why? ผมเลยถามคุณมาเมืองไทยตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วมาทำไม It is approximately for business. It was 3 years ago. เขาก็มาด้วยเหตุผลทางธุรกิจเมื่อประมาณ3ปีที่ผ่านมา I get invited by one of my customers.แล้วก็เขาได้รับการเชื้อเชิญโดยลูกค้าก็คนหนึ่งที่มาเมืองไทย Yeah, so that's where I come here first. Tell me what you think about Thailand and Thai people. ช่วยบอกผมหน่อยว่าคุณคิดยังไงเกี่ยวกับคนไทยแล้วก็ประเทศไทย Okay, now I make a revenge because you asked me about Adolf Hitler. Okay. So people in Germany. มาพูดให้เดี๋ยวมาพูดสักหน่อยเพราะว่าคุณถามผมเกี่ยวกับ Adolf Hitler ด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้ผมจะตอบอะไรบางอย่างให้ When you talking Germany about Thailand เมื่อเราพูดที่เยอรมนีเกี่ยวกับประเทศไทย or about Bangkok หรือว่าเกี่ยวกับกรุงเทพ it's Nana Plaza Soy Cowboy เขาก็จะพูดถึง Nana Plaza Soy Cowboy แล้วก็พัดพงน่ะพวกเยอรมันรู้จักแบบนั้น it's the same thing with Adolf Hitler and I guess you don't like it ก็เหมือนกันพอเวลาพูดถึงเยอรมันแล้วก็นึกถึงฮิตเลอร์เขาบอกก็เหมือนกันถ้าพูดแบบนี้คุณก็ไม่ค่อยชอบก็เหมือนกันถ้าพูดฮิตเลอร์คนเยอรมันก็ไม่ค่อยชอบเหมือนกันสรุปก็พอๆกันแหละ But it's also the only places where I've never been here in Bangkok. I just know that they exist. You like it? No, I don't like it. I was never been there to be honest. I'm a family man. So now you already like? I mean, I was in the Royal Temple. I really love that. The big one. I was in Wat Pra Kael. Yeah, I was in the crocodile farms and the elephant. I watched tigers. You can see the snake.The swimming markets, and I have a lot of friends now in Thailand. I mean, you're one of my friends, but I have also other friends. What I love about Thai people is that's one. I was there, and I heard the story about the monks and everything. So I get a private. เขาบอกว่าจริงแต่เดิมเนี่ยเขาได้ยินแต่อะไรแบบนั้นเนี่ยเขาบอกเขาเป็น family man คนรักครอบครัวเขาไม่ได้สนใจพัดพงพัดเพิงอะไรต่างหรอกนะแต่พอเขามาปั๊บก็ได้ไปเที่ยววัดพระแก้วได้ไปเที่ยวตลาดน้ำนะครับเขาก็ได้ไปดูฟาร์มจระเข้เขาได้ดูสิ่งที่สวยงามอะไรต่างๆ So when you saw many beautiful things you fall in love Yeah Really and I really like you guys are always happy แล้วเขาก็ทำให้มีเพื่อนมากขึ้นแล้วคุณดอนก็กลายเป็นเพื่อนคนหนึ่งของผมแล้วก็เห็นหน้าคนไทยก็รู้สึกว่ามีความสุขตลอด If I would live in Bangkok I would become crazy every day about the traffic but you guys always smile เขาบอกว่าเขาอยู่เนี่ยเขาถ้าเจอรถติดอะไรต่างๆเหล่านี้สำหรับเขาเองเห็นแล้วนี่แหมมันแทบจะคลั่งออกมาเลยนะอาการหงุดหงิดแต่ว่าดูคนไทยยังยิ้มอยู่เลยรถติดจะตายนะครับอย่างวันนี้เขามาหาผมเนี่ยจากถนนสุขุมวิทมาสถานีครับท่านผู้ชมเดินทาง3ชั่วโมงครับ
รถติดมากไม่รู้มันติดอะไรกันจังหู้เลย and I have one thing in Thailand if I can add that ถ้ามีสิ่งหนึ่งเกี่ยวกับประเทศไทยที่ก็อยากจะบอก I always read your newspaper เขาก็อ่านหนังสือพิมพ์บ่อยนะครับ and you have a wise man here in the country your king and he's always giving good advices เรามีบุคคลที่ถือว่าอัจฉริยะมากนะครับเฉลียวฉลาดมากในประเทศไทยนั่นก็คือองค์พระมหากษัตริย์แล้วท่านก็มีทรงมีคำแนะนำที่ดี I mean I really like what I've read about last week about what he talking about water management because of the flood เขาได้อ่านหนังสือพิมพ์แล้วก็ได้พูดถึงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงประทานพระราชทานคำแนะนำต่างๆนะครับเกี่ยวเรื่องของการบริหารจัดการน้ำ so he looks like a king who really cares for his people ก็พระองค์ท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เอาพระทัยใส่ประชาชนประชากรของพระองค์ประสงค์นิกรของพระองค์ I mean we don't have a king in Germany but if we have one he has to be like him that's เพราะที่เยอรมันเนี่ยเขาไม่มีพระมหากษัตริย์แต่ถ้ามีพระมหากษัตริย์ด้วยแล้วก็ทรงพระอัจฉริยภาพอย่างนี้โอ้เยี่ยมเลย Yeah so really I like Thailand and I like to come back and this summer definitely after the summer I like to bring my family เพราะฉะนั้นนี่ก็คือเหตุผลหลายอย่างที่ทำให้เขารักประเทศไทยเขาชอบแล้วก็ในซัมเมอร์นี้เขาจะพาครอบครัวมาเที่ยวประเทศไทยนะครับ so let's talk about your business mm-hmm. เพราะฉะนั้นมาพูดกันในเรื่องธุรกิจของเขาบ้างดีกว่านะครับ so you are working with a lot of MLM companies also here in Thailand yeah I mean ผมก็บอกว่าคุณก็ทำเกี่ยวกับช่วยในเรื่องหลายบริษัทนะครับเกี่ยวกับMLM ในการให้คำปรึกษารวมทั้งในประเทศไทยด้วยเปล่า So 5 years ago I set up the Obtainer Media Group เขาบอกว่าเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วเขาได้ตั้งสื่อเกี่ยวกับที่ชื่อว่า Obtainer Media นะครับ Media Groups Obtainer Media Groups so it's a magazine about network marketing and lucky for me I have a very good Thai friend and we featured him last year ซึ่งก็เป็น you emphasize on multiple levels or include others no only about network marketing okay เขาก็เลยตัดสินใจว่าทำนิตยสารขึ้นมาฉบับหนึ่งซึ่งเป็นนิตยสารที่พูดถึงในเรื่องธุรกิจเครือข่ายด้วยแล้วเขาก็ได้พบเพื่อนคนไทยคนหนึ่งนะครับ so you met the good Thai friend นะ I met a good Thai friend and I wasn't he gave me a book in Thai เขาบอกว่าเขาได้พบกับเพื่อนคนไทยคนหนึ่ง so I... แล้วก็เพื่อนคนไทยคนนี้ได้เอาหนังสือที่เขาเขียนเนี่ยมอบให้กับเขาเองแล้วเขาก็มีเขาก็จ้างพนักงานคนไทยอยู่คนหนึ่งช่วยอ่านหนังสือเล่มนี้หน่อยว่ามันเป็นยังไง And he write a story about his life แล้วก็ปรากฏว่าพนักงานคนไทยของเขาคนนั้นพออ่านจบหนังสือเล่มนั้นแล้วเนี่ยก็เลยเขียนเกี่ยวกับเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งที่เขียนหนังสือที่สตาฟก็แปลให้ฟังเลยตัดสินใจเลือกคนไทยคนนั้นเป็นคนแรก